เมื่อจู่ๆก็เกิดปรากฏการณ์ประหลาดที่ทำให้คนบนโลกแยกแล้วออกมาเป็นฝาแฝดและมันก็ได้นำเราไปสู่เรื่องราวที่คาดไม่ถึงไบโลเคชันก่อนจะเริ่มคลิปวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำ YouTube Premium ของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนจะดูหนังฟังเพลงหรือดูคลิปก็ไม่มีสะดุดไม่มีโฆษณามาขัดอารมณ์ให้กวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ทั้งมือถือทีวีและแท็บเล็ตสามารถฟังเพลงขนาดล็อกหน้าจอได้นอกจากนี้ก็ยังมีแอป YouTube Music ให้ฟังเพลงได้แบบฟรีๆอีกสมัครง่ายๆใช้เพียงแค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดสามารถยกเลิกได้ทุกเวลาและเพียงบอกว่ามาจากช่องมินิทก็รับวันใช้งานเพิ่มแบบฟรีๆไปเลยอีก5วันใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นที่โบสถ์แห่งหนึ่งระหว่างที่แม่ชีกำลังอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังอยู่นั้นจู่ๆก็มีหมอกบางอย่างค่อยๆคลืบคลานเข้ามามันค่อยๆหลอมรวมกันจนกลายมาเป็นอีกคนที่มีหน้าตาเหมือนกับแม่ชีเรากับฝาแฝดดวงตาของแม่ชีคนนั้นกรอกไปมานั่นทำให้แม่ชีที่เป็นร่างต้นถึงกับกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเรื่องตัดมาที่หญิงสาวที่ชื่อชิโนบุเธอเป็นจิตกรที่กำลังฝึกฝนอย่างหนักเพื่อการแข่งขันระดับชาติที่กำลังจะมาถึงชิโนบุคิดไอเดียในการวาดภาพไม่ออกจนเริ่มอารมณ์เสียจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งมาเคาะประตูห้องของเธอเขาแนะนำตัวเองว่าเขาชื่อมาสลุมาสลุเป็นเพื่อนบ้านใหม่ที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาใบหน้าที่ยิ้มแย้มและความใจดีของเขาทำให้ชินบุรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองคนก็ได้ตัดสินใจคบกันชินบุตัดสินใจย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านของมาสลุเย็นวันหนึ่งมาสลุบอกว่าเขาเห็นชินบุที่ตลาดเมื่อไม่นานมานี้ชินบุคิดว่ามันแปลกเพราะวันนี้เธออยู่แต่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ไปไหนแต่ถึงอย่างนั้นชินบุก็ไม่ได้คิดอะไรมากวันต่อมาชินบุได้ออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแต่เธอกลับถูกแคชเชียร์กล่าวหาว่าใช้เงินปลอมเขาแสดงภาพกล้องวงจรปิดของเมื่อวานนี้ให้ชินบุดูภาพเผยให้เห็นว่าชินบุมาที่นี่เมื่อวานและได้ซื้อของไปโดยใช้ธนบัตรที่มีหมายเลขเดียวกันชินบุถึงกับช็อกไปเลยเธอไม่ได้มาที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ตั้งแต่เดือนที่แล้วคำพูดของเธอไม่หนักแน่นพอที่จะสู้กับหลักฐานที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดได้ตำรวจที่ชื่อคาโนะมาถึงเขาพาตัวชินบุออกไปชินบุพยายามอธิบายว่านี่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ยังไม่ทันที่จะพูดจบคาโนะก็บอกว่าเขาเชื่อเธอคาโนะแสดงธนบัตรทั้งสองใบที่เหมือนกับของชินบุให้เธอดูจู่ๆธนบัตรใบหนึ่งก็สลายหายไปชินบุถึงกับงงวันนี้มันคืออะไรกันแน่คาโนะพาชินบุไปที่บ้านหลังหนึ่งมันไม่ได้มีแค่ชินบุคนเดียวที่เจอเรื่องแบบนี้คาโนะบอกว่าคนที่เหมือนกับชินบุที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อคือฝาแฝดที่เป็นร่างแยกของเธอมันถูกเรียกว่าไบโลเคชันไบโลเคชันจะก่อกำเนิดขึ้นมาเมื่อคนคนหนึ่งเกิดความรู้สึกที่รุนแรงร่างแยกจะมีความทรงจำบุคลิกและอารมณ์ที่เหมือนกับร่างต้นทุกประการคนที่ค้นพบเรื่องนี้คนแรกมีชื่อว่ามาโคโตะเขาบอกว่าไบโลเคชันจะถูกสร้างขึ้นมาจากพลังงานของร่างต้นมันจะหายไปก็ต่อเมื่อคนคนนั้นตายชินโนบุบอกว่าเธอไม่เชื่อเรื่องบ้าๆนี่แต่พอเธอเดินออกไปชินโนบุกลับได้พบกับร่างแยกของเธอมันหายตัวไปในไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้ชินบุยอมเชื่อทุกอย่างที่มาโคโตะบอกหญิงสาวที่ชื่อมายูมิอาสาที่จะไปส่งชินบุที่บ้านระหว่างทางมายูมิก็เล่าถึงลูกชายของเธอที่ป่วยเลือดหลังจนต้องอยู่ที่โรงพยาบาลไปตลอดชีวิตไม่กี่เดือนก่อนหน้าจู่ๆลูกชายของเธอก็หายตัวไปเขาถูกพบที่สวนสาธารณะในเวลาต่อมาภาพของกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นว่ามายูมิเป็นคนที่พาลูกชายของเธอออกไปเองนั่นทำให้เธอได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของร่างแยกมายูมิเตือนชินบุว่าร่างแยกจะพยายามขโมยของที่สำคัญสำหรับร่างต้นไปในตอนที่รถติดไฟแดงจู่ๆร่างแยกของมายูมิก็โผล่มาและเริ่มที่จะทุบกระจกชินบุถึงกับช็อกไปเลยกับสิ่งที่เห็นเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนไหนคือมายูมิตัวจริงกันแน่มายูมิรีบขับรถออกไปเธอเตือนให้ชินบุคอยระวังตัวเองเอาไว้วันต่อมาเจ้าหน้าที่คาโนะได้มอบกระจกพกพาอันหนึ่งให้กับชินบุทางเดียวที่จะแยกร่างแยกกับตัวจริงได้คือเงาสะท้อนพวกร่างแยกจะไม่มีเงาคาโนะเริ่มอธิบายว่าทำไมเขาถึงรู้เกี่ยวกับพวกร่างแยกเมื่อเดือนที่แล้วเขากำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งแต่ก็ติดปัญหาที่เจ้านายของเขาพวกเขามีความเห็นที่ไม่ตรงกันคาโนะถูกกล่าวหาว่าเขาทำร้ายเจ้านายด้วยความโกรธคาโนะไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเขาพบในภายหลังว่านั้นเป็นฝีมือของร่างแยกของเขาคาโนะถูกลดตำแหน่งพอเหตุการณ์ดังกล่าวเขาต้องการที่จะตามหาและฆ่าร่างแยกของเขาเพื่อแก้แค้น
ในระหว่างที่ชินโนบุกำลังเดินกลับบ้านจู่ๆคาโนก็เข้ามาหาเธออีกครั้งชินโนบุใช้กระจกเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจเธอพบว่าคาโนที่อยู่ตรงหน้าของเธอเป็นตัวปลอมชินโนบุรีบวิ่งหนีแต่ลางแยกของคาโนก็ดึงเธอกลับมาและเริ่มทำร้ายเธอคาโนตัวจริงรีบเข้ามาช่วยชินโนบุแต่ก่อนที่เขาจะฆ่าลางแยกของตัวเองได้มันก็สลายหายไปซะก่อนชินโนบุยังคงหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอได้พบกับชายที่ชื่อว่าคากะคากะเป็นคนแรกที่เริ่มการศึกษาเกี่ยวกับลางแยกอย่างละเอียดมาโคโตะบอกกับชินโนบุว่าเธอต้องยืนยันรหัสลับก่อนที่จะพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์มาโคโตะอธิบายว่าลางแยกของแต่ละคนจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันไปตามอารมณ์ที่ให้กำเนิดพวกมันลางแยกของคาโนะเกิดขึ้นมาจากความโกรธแค้นที่เขามีต่อเจ้านายนั่นเป็นเหตุผลที่ลางแยกของเขาถึงเป็นพวกใช้ความรุนแรงลางแยกจะอยู่ห่างจากลางต้นได้ไม่เกิน 1.5 กิโลเมตรพวกมันจะได้รับบาดเจ็บหากว่าลางต้นบาดเจ็บในคืนนั้นชินโนบุได้ยินข่าวว่ามีคนถูกฆ่าตายที่บริเวณสถานีตำรวจคนร้ายในคดีนั้นคือคาโนะชินโนบุรู้ได้ทันทีว่านั่นคือลางแยกของเขาเธอรีบโทรหามาโคโตะและยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านคนในกลุ่มมารวมตัวกันตอนนี้คาโนะไม่รู้ตัวเองว่าควรจะทำยังไงต่อไปแล้วเขาต้องรีบฆ่าลางแยกไปให้หมดก่อนที่เรื่องจะแย่ไปกว่านี้พวกเขาไปที่ตึกลางเพื่อรอให้ลางแยกของพวกเขาเข้ามาใกล้แผนนั้นได้ผลลางแยกของคาโนะปรากฏตัวขึ้นมันเข้าโจมตีคาโนะตัวจริงในทันทีคนในกลุ่มที่ชื่อว่าทาคุมิหยิบปืนของคาโนะที่ตกอยู่ขึ้นมาคาโนะทั้งสองคนสู้กันจนยากที่จะแยกออกได้เวลาไม่เหลือแล้วมาโคโตะสั่งให้ทาคุมิรีบยิงคาโนะตัวจริงถูกฆ่าและเมื่อเขาตายแรงแยกของเขาก็หายไปด้วยชินโนบุรีบกลับมาที่บ้านเธอเก็บข้าวของออกไปจากบ้านเพื่อความปลอดภัยของมาสลุมายูมิไปหาลูกชายและมอบกระจกไว้ให้กับเขาเธอสั่งให้ลูกชายตัวดูเงาของเธออยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยเด็กชายตกลงและเข้าไปกอดมายูมิวันต่อมาในระหว่างที่ทาคุมิกำลังอยู่ในห้องเรียนเขาก็ถูกลางแยกของตัวเองเข้าโจมตีทาคุมิรีบโทรไปหามาโคโตะเพื่อขอความช่วยเหลือลางแยกพุ่งผ่านหน้าต่างและเข้าโจมตีทาคุมิเขาใช้จังหวะนั้นผลักลางแยกของตัวเองจนตกหน้าต่างไปอีกด้านหนึ่งมายูมิได้เข้ามาและรีบพาตัวลูกชายออกจากโรงพยาบาลไปเด็กชายปฏิเสธที่จะไปด้วยมายูมิคนนี้ไม่มีเงาเธอคือลางแยกเลื่องเผยให้เห็นว่าในคืนหนึ่งมายูมิเกิดรู้สึกท้อที่ต้องคอยดูแลลูกชายของเธอที่ป่วยเธอเกือบพลั้งมือบีบคอเขามายูมิได้สติและรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปความรู้สึกนั้นได้สร้างร่างแยกของเธอขึ้นมาร่างแยกของมายูมิเลยมาพยายามที่จะพาลูกชายหนีไปจากมายูมิตัวจริงวันต่อมามายูมิชินโนบุและทาคุมิได้มาพบกันทาคุมิคิดว่าพวกเขากำลังถูกมาโคโตะที่เป็นผู้นำของกลุ่มหลอกเขาไม่ได้มาช่วยในตอนที่ทาคุมิขอความช่วยเหลือไปด้วยซ้ำเขาเชื่อว่าคากะเองก็อยู่ฝั่งเดียวกับมาโคโตะสองคนนั้นกำลังวางแผนที่จะทำบางอย่างตอนนั้นเองจู่ๆหลังแยกของทาคุมิก็โผล่มาและเข้าทำร้ายทาคุมิตัวจริงมายูมิฟันไปที่หลังของทาคุมิที่เป็นหลังแยกเธอถึงกับช็อกไปเลยเมื่อทาคุมิตัวจริงบาดเจ็บไปด้วยนั่นหมายความว่าทาคุมิที่พวกเขาพูดด้วยตอนแรกคือตัวปลอมชินโนบุกับมายูมิรีบวิ่งหนีมายูมิถูกหลังแยกของเธอแทงแผลไม่ได้ส่งผลไปถึงมายูมิอีกคนนั่นหมายความว่ามายูมิคนที่ชินโนบุคุยด้วยเมื่อกี้เองก็เป็นตัวปลอมชินโนบุรีบกลับมาที่บ้านตอนนี้เธอไม่รู้แล้วว่าอะไรจริงไม่จริงกันแน่ชินโนบุรีบไปหามาโคโตะเพื่อตอบคำถามทุกอย่างคากะจึงได้พาชินโนบุไปที่โรงพยาบาลจิตเวชมันคือสถานที่ที่มาโคโตะได้พบกับภรรยาของเขาเป็นครั้งแรกพวกเขาแต่งงานและอยู่ด้วยกันมาถึง10ปีก่อนที่มาโคโตะจะได้รู้ว่าภรรยาที่อยู่กับเขามาตลอดเป็นแค่ร่างแยกวันที่เขารู้ความจริงคือวันที่ร่างจริงของภรรยาเขาเลิกจบชีวิตลงตัวจริงของภรรยาเขาถูกขังอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งนี้มาตลอด20ปีมาโคโตะเชื่อมาเสมอว่าลางแยกเองก็ควรจะได้ใช้ชีวิตของตัวเองนั่นคือเหตุผลที่มาโคโตะสร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาทุกคนในกลุ่มที่ชินโนบุได้พบตั้งแต่แรกล้วนแล้วแต่เป็นลางแยกพวกเขาไม่มีใครรู้ว่าตัวเองไม่ใช่ตัวจริงชินโนบุกลับไปหามาโคโตะเขาบอกว่าตัวเองได้พบกับทั้งร่างจริงและลางแยกของทุกคนในกลุ่มมาตั้งแต่แรกที่นี่ถูกแบ่งเป็น2ห้องห้องสำหรับลางแยกจะเป็นม่านสีเขียวและห้องสำหรับร่างจริงจะเป็นม่านสีแดงแต่เดิมคากาจะอยู่แต่ที่ห้องที่เป็นม่านสีเขียวอย่างเดียวเพราะเขาไม่มีร่างแยกเขาตั้งใจที่จะทำให้ร่างแยกและร่างจริงได้มีชีวิตเป็นของตัวเองแต่เรื่องมันกลับไม่ได้สวยงามอย่างที่เขาคิดเอาไว้ตัวจริงของคาโนะคือตำรวจโรคจิตหัวรุนแรงร่างแยกคือคนที่พยายามที่จะหยุดเขาตัวจริงของมายูมิเป็นแม่ที่พยายามจะทิ้งลูกที่เป็นภาระร่างแยกของเธอเป็นคนที่พยายามจะปกป้องเขาเรื่องได้ย้อนกลับไปในวันที่ชินโนบุได้เจอกับมาสลุเธอเครียดและกดดันมาก
จากการแข่งที่กำลังจะมาถึงความรู้สึกนั้นมันรุนแรงจนได้สร้างร่างแยกของเธอขึ้นมานั่นเป็นเวลาเดียวกับที่ชินบุได้เจอกับมาสลุกลายเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นคือเรื่องราวของชินบุที่เป็นร่างแยกร่างจริงของเธอยังคงอยู่ในห้องเดิมแต่แทบจะไม่ได้ออกไปไหนชินบุบอกว่าเธอไม่เชื่อถ้าเป็นตัวปลอมและทำไมเธอถึงมีเงาในกระจกมาโคโตะบอกว่าร่างแยกจะมองเห็นเงาของตัวเองได้ในขณะที่คนอื่นมองไม่เห็นชินบุนึกขึ้นมาได้เธอเห็นเงาในกระจกทั้งสองเงาในวันที่เธอได้เจอกับตัวของเธอเองอีกคนขาของเธอถึงกับอ่อนแรงไม่ได้รู้ความจริงมาโคโตะสัญญาว่าเขาจะช่วยให้เธอได้ใช้ชีวิตตามที่ตัวเธอหวังชินบุกลับมาที่บ้านเธอถูกมาสลุขอแต่งงานชินบุตัวจริงได้รับโทรศัพท์จากหอศิลป์ภาพวาดของเธอชนะการแข่งขันแต่เมื่อเธอได้เห็นมันชินบุก็ได้รู้ว่าภาพนั้นถูกวาดโดยร่างแยกไม่ใช่ตัวเธอสิ่งเดียวที่ทำให้ชินบุตัวจริงยังมีชีวิตอยู่ก็คือความปรารถนาที่จะชนะการแข่งนี้เธอโกรธมากที่ร่างแยกของเธอแย่งมันไปทั้งคู่ได้มาพบกันในที่สุดร่างแยกของชินบุได้ขอร้องให้ตัวจริงของเธอดูแลมาสลุเธอมอบรางวัลให้กับชินบุตัวจริงชินบุร่างแยกได้มอบทุกอย่างที่ชินบุตัวจริงสมควรจะได้รับคืนกลับไปเธอกลับไปหามาสลุเป็นครั้งสุดท้ายเขาตื่นเต้นมากกับงานแต่งที่จะมาถึงมาสลุให้ชินบุเลือกชุดแต่งงานที่เธอชอบแต่ว่าตอนนั้นเองชินบุตัวจริงก็ได้ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องได้ทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ตัวเราในตอนนี้คือตัวจริงหรือว่าเป็นแค่ร่างแยกที่ถูกสร้างขึ้นมากันแน่และชีวิตทั้งหมดจะยังมีความหมายอยู่ไหมหากว่าเราเป็นแค่ร่างแยกที่ถูกสร้างขึ้นและเรื่องแล้วทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ